ข่าวโดยสำนักข่าว iNN กิจกรรมรำลึก45ปี6ตุลา19นักการเมืองพรรคการเมืองร่วมขับข้างกลุ่มทะลุฟ้าจัดพวงมาลาประดับรองเท้าคอมแบทเปื้อนสีแดงคณะจัดงานรำลึก45ปี6ตุลา2519จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีบุคคลทางการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองและคนเดือนตุลาร่วมวางพวงมาลาต่อเนื่องอาทินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนางสาวพรรณิกาวานิชตัวแทนคณะก้าวหน้านายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวอรุณีกาศยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยตัวแทนพรรคไทยสร้างชาตินายณัฐวุฒิไสยเกลือนายจตุรนต์ฉายแสงเป็นต้นโดยนายสุเทพสุริยมงคลประธานคณะกรรมการการจัดงาน45ปี6ตุลา2519กล่าวเปิดกิจกรรม45ปีตุลา2519ว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องสถานที่ว่าอาจจะไม่ได้จัดงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เหมือนเช่นทุกปีแต่ในที่สุดก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้ความร่วมมือเท่าที่จะทำได้และมีการกล่าวถึงเหตุการณ์6ตุลาว่าแม้จะผ่านไป45ปีก็ยากที่จะลืมเลือนได้จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวีรชนที่ปกป้องประชาธิปไตยในช่วงนั้นซึ่งสิ่งที่วีรชนได้ทำนั้นมีการจารึกให้คนรุ่นหลังได้สืบสานและทำงานต่อไปนอกจากนี้บรรยากาศภายในงานมีหน่วยงานกลุ่มกิจกรรมร่วมนำพวงมาลามาร่วมงานและที่เป็นไฮไลท์คือกลุ่มทะลุฟ้าจัดพวงมาลาประดับรองเท้าคอมแบทเปื้อนสีแดงระบุข้อความใครฆ่าพี่เราไม่ลืมพร้อมยืนรวมกลุ่มสงบนิ่งชูรูปผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุว่าข้อความ6ตุลาลืมไม่ได้จำไม่ลงนอกจากนี้กลุ่มทะลุฟ้ายังได้มีการนำหุ่นคล้ายศพมาสาดสีแดงพร้อมป้ายผ้า112มรดก6ตุลาที่บริเวณด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ด้วยตำรวจฝากขังโกลักเจ้าของนาตาลีอาบอบนวดคดีค้ามนุษย์พร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะผู้ต้องหากังวลเรื่องสุขภาพหลังการฉีดวัคซีนภรรยานายประเสริฐสุขีหรือโกลักอายุ63ปีพร้อมญาตินำอาหารเข้าเยี่ยมนายโกลักที่ห้องควบคุมตัวที่สน.ห้วยขวางตั้งแต่เช้าโดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ด้านพันตำรวจตรีหญิงพินเมฆขับไพบูลย์สารวัตรสอบสวนสน.ห้วยขวางระบุว่าเช้านี้พนักงานสอบสวนจะเสนอคำร้องผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังศาลอาญาเพื่อขอให้ศาลพิจารณาอำนาจฝากขังกับนายประเสริฐหรือโกลักในฐานความผิดค้ามนุษย์ฟอกเงินและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นผัดแรกตั้งแต่วันนี้ถึง17ตุลาคมรวม12วันเบื้องต้นท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการในการหลบหนีหมายจับมานานกว่า5ปีอีกทั้งคดีนั้นมีอัตราโทษค่อนข้างจากการสอบปากคำโกลักปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นเพื่อต่อสู้คดีเจ้าตัวยอมรับมีความกังวลเรื่องคดีเนื่องจากทำให้ครอบครัวเดือดร้อนแต่มั่นใจว่าตัวเองบริสุทธิ์พร้อมต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนความกังวลเรื่องสุขภาพเนื่องจากมีโรคประจำตัวหลายโรคและตัวเองเพิ่งฉีดวัคซีนโควิด-19 มาเกรงว่าจะมีผลข้างเคียงหากถูกนำตัวไปเรือนจำและจะไม่ได้รับการดูแลอย่างดีหรืออาจมีผลแทรกซ้อนหลังการฉีดวัคซีนสำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี2559โดยกรมการปกครองทหารนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มนาตรีอาบอบนวดย่านห้วยขวางพบว่ามีการนำเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาลักลอบค้าประเวณีจำนวนหลายรายโดยศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง9รายจับกลุ่มและพิพากษาไปแล้ว5รายจับได้อีก1รายคือโกลักและยังหลบหนีหมายจับอีก3รายปิดท้ายกันที่เอกชนหวังกระทรวงพาณิชย์ชะลอเรียกเก็บภาษีเอดีเหล็กนำเข้าห่วงแข่งขันไม่ได้กระทบราคาขายในประเทศติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชานายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเปิดเผยสำนักข่าวไอเน้นว่าหวังว่ากระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาในเรื่องของการชะลอการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ AD การนำเข้าเหล็กออกไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมผู้ผลิตสินค้าอาหารสำเร็จรูปที่มีต้นทุนการนำเข้าเหล็กผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุสินค้าที่สูงอยู่แล้วให้ปรับตัวสูงขึ้นอีกเพราะต้องแข่งขันกับผู้ผลิตจากหลายประเทศเนื่องจากทั่วโลกมีความต้องการซื้อเช่นกันหากไทยมีการเรียกเก็บภาษี AD จะกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการแน่นอนซึ่งจะมีผลโดยตรงกับราคาสินค้าที่จะต้องปรับเพิ่มขึ้นหากไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้ไหวอย่างไรก็ตามการพิจารณาชะลอการเรียกเก็บภาษี AD จะต้องมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวและให้มีเวลาในการสั่งซื้อสินค้าเนื่องจากสินค้าเหล็กที่นำมาผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นสินค้าที่ไม่สามารถสั่งซื้อและนำเข้าได้ทันทีจะต้องมีการสั่งซื้อล่วงหน้าและในช่วงนี้ที่ความต้องการในตลาดโลกมีสูงทำให้ซื้อสินค้าได้ยากขึ้น
ด้านกระทรวงพาณิชย์มีรายงานว่านายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนเพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN